เข้าช่วงปลายปีหลายคนคงมีแพลนเที่ยวปีใหม่กันแล้วหนึ่งในนั้นต้องมีทริปเขาใหญ่กันบ้างแหละวันนี้เราเลยพาไปดู7ที่พักเขาใหญ่ใกล้ธรรมชาติทั้งบรรยากาศดีถ่ายรูปสวยที่สำคัญราคาไม่แรงคุ้มค่ามากๆเริ่มต้นที่โซแกลมปิ้งเขาใหญ่ที่พักเขาใหญ่สไตล์แกลมปิ้งติดธรรมชาติและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันที่พักก็มีหลายแบบค่ะทั้งรถบ้านเต็นท์กระโจมมีอ่างจักรุซี่ด้วยโดยที่พักแต่ละหลังก็จะกระจายอยู่ตามจุดต่างๆล้อมรอบไปด้วยสวนดอกไม้สวยๆได้ทั้งความเป็นส่วนตัวและไม่แออัดภายในที่พักก็มีทั้งคาเฟ่ร้านอาหารครบจบไปเลยมุมถ่ายรูปเพียบกลางคืนมีหนังกลางแปลงฉายด้วยฟิลดีมากๆมากับเพื่อนก็จอยมากับแฟนก็โรแมนติกสุดๆมาต่อกันที่แรนโชชานวีรีสอร์ทที่พักสไตล์ยุโรป5ดาวที่มีห้องพักทั้งเตียงคู่เตียงเดี่ยวหรือห้องที่มีสระว่ายน้ำส่วนตัวก็เลิศอากาศดีวิวธรรมชาติสวยฟาซิลิตี้มีครบไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำบาร์คาเฟ่ร้านอาหารอิตาเลียนรวมไปถึงสนามกอล์ฟ18หลุมใครชอบตีกอล์ฟเป็นชีวิตจิตใจตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์มากๆแต่ถ้าใครไม่ชอบตีกอล์ฟทางที่พักเขาก็มีกิจกรรมให้ทำเพียบเลยนะคะทั้งขี่ม้าขับ ATV หรือขับรถคลาสสิกชมรอบรีสอร์ทและกิจกรรมอีกแน่นๆเลยส่วนใครหาที่พักที่ถ่ายรูปฟิลเมืองนอกอยู่มาที่เทมส์วัลเลย์เขาใหญ่เลยค่ะบรรยากาศคือเวอร์มากแบบสวยเวอร์สวยเกินปกได้ฟิลอังกฤษฟิลเจ้าหญิงวิ่งเล่นในสวนสุดๆค่ะเดินเล่นถ่ายรูปได้ทุกมุมของจริงรวมท้ายก็คือหลากหลายมีตั้งแต่ห้องซูเปอร์เรียธรรมดาเริ่มต้นไปจนถึงพูลวิลล่าแถมยังบริการครบจบในที่เดียวทั้งสปาร้านอาหารคาเฟ่สระว่ายน้ำสวนเด็กเล่นที่ปั่นจักรยานและชมหนังกลางแปลงยามค่ำคืนในบรรยากาศสุดอบอุ่นอีกหนึ่งที่พักดีไวฟ์ยุโรปชาโตเดอเขาใหญ่คุ้นๆใช่ไหมคะที่นี่ถูกใช้เป็นโลเคชั่นถ่ายหนังถ่ายซีรีส์เยอะมากเพราะเขามีตึกสวยๆสไตล์ French Colonial มากถึง6ตึกเลยค่ะซึ่งก็จะมีห้องพักตั้งแต่สแตนดาร์ดไปจนถึงห้องสวีทที่เข้ามาก็คือลูกคุณลูกราชนิกุลสุดๆหรูหราสมคำล้ำลือและบรรยากาศก็เงียบสงบดีด้วยนะคะรวมไปถึงจุดถ่ายรูปร้านอาหารคาเฟ่สวนดอกไม้มีจักรยานให้ปั่นเที่ยวรอบรีสอร์ทด้วยสัมผัสธรรมชาติสูดอากาศดีๆได้อย่างเต็มปอดเลยค่ะเปลี่ยนบรรยากาศมาในสไตล์หมู่เฮากันบ้างกับรีคอร์อีสานอีสานคอนเซ็ปต์แอดเขาใหญ่บูติกรีสอร์ทที่เราจะได้เห็นความอีสานอีสานจากการตกแต่งและกิมมิคต่างๆที่เรียกว่าทำถึงมากจุดเด่นเลยก็คือห้องพักค่ะทั้งกว้างแล้วก็เป็นสัดเป็นส่วนแถมยังเน้นใช้ไม้ไผ่เป็นวัสดุในการตกแต่งเนื้อผ้าขาวม้าหมอนอิงสามเหลี่ยมโคมไฟสารก็ถูกนำมาตกแต่งภายในห้องพักด้วยมีความเก๋ความอีสานโมเดิร์นสุดอีกไฮไลท์ก็คือมื้อเย็นของที่นี่มีทั้งคาวหวานเครื่องดื่มบริการครบค่ะแถมยังมีโซนนั่งชมหนังกลางแปลงด้วยนะคะบรรยากาศคลึกครื้นสุดๆไปต่อกันที่บ้านไร่เขาจันหอมสายธรรมชาติบำบัดต้องกดเลิฟรัวๆที่นี่มองไปทางไหนก็เป็นสีเขียวสดชื่นสบายตามาพร้อมคาเฟ่ที่เสิร์ฟครบทั้งคาวหวานและเครื่องดื่มแบบจัดเต็มบรรยากาศดีจริงๆเธอจ๋าภายในห้องพักก็ตกแต่งน่ารักวิวดีโดยเฉพาะวิวอ่างอาบน้ำมันดีจนแบบไม่อยากจะออกไปไหนเลยทุกคนแถมภายในที่พักเขาก็มีทั้งสวนดอกไม้สนามเด็กเล่นสวนน้ำตอบโจทย์ทั้งแบบมาคู่และแบบครอบครัวเลยค่ะปิดท้ายกันที่ฟาร์มสเตย์บ้านนอกคอกนาที่พักสไตล์บ้านทุ่งล้อมรอบไปด้วยแมกไม้สีเขียวมีทั้งฟาร์มผักออร์แกนิกและแปลงดอกไม้น่ารักน่าถ่ายรูปสุดๆไฮไลท์ที่นี่ก็คือบ้านพักเขาตกแต่งได้น่ารักมากๆเน้นใช้วัสดุจากธรรมชาติทั้งด้านนอกและด้านในบ้านพักเลยนะคะสร้างบรรยากาศได้น่ารักและอบอุ่นที่สุดทางด้านอาหารก็คือดีงามค่ะเป็นอาหารไทยฟิวชั่นใช้วัตถุดิบจากฟาร์มผักของเขาเองเลยด้วยน่ารักอีกแล้วน่ารักได้เปลืองสุดๆใครตามหาธรรมชาติอากาศดีๆเติมพลังในชีวิตที่นี่หิวใจได้จริงๆค่ะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง buckaboo.tv กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆใน buckaboo.tv ค่ะ